สวัสดีมาสวัสดีครับท่านที่ใดๆไปนอนก่อนไหมตื่นเช้ามาผมก็ได้รับสัญญาณบางอย่างจากที่ไหนก็ไม่รู้ซึ่งอยู่ในหัวว่าจงหาตัวตนที่แท้จริงของคุณให้ได้ตัวที่แท้จริงของคุณให้ได้ต้องหานะครับใช่ครับว่าต้องมันมีบางอย่างที่เราไม่รู้แต่มันอยู่ในตัวเราสิ่งนั้นก็คือความเก่งเป็นอัจฉริยภาพเป็นประสิทธิภาพอัจฉริยภาพก็คือความนึกความคิดที่เป็นเลิศประสิทธิภาพก็คือทำตามความนึกความคิดที่เป็นเลิศแล้วก็จะออกมาได้เองจงหาตัวตนที่แท้จริงของเราให้เจอถามว่าหายังไงหาด้วยการหลับตาครับหลับตาทุกวัน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 ก็หลับตาอยู่แล้วอ่ะทุกวันทุกวันก็คือนอนไงแต่นี่คือให้หลับตาแล้วก็ฟังเสียงหัวใจของตัวเองครับกฎข้อไม่ใช่กฎข้อหนึ่งกฎมีอยู่ว่ากฎนะครับกฎของการตามหาตัวตนที่แท้จริงของตนเองให้เจอก็คือการนอนแล้วก็อันนี้ผมยังไม่ได้ทำนะไม่ได้ทำแล้วเอามาบอกได้ไง ก็บอกให้ฟังกันแล้วกันนะเอาหมอนแนบหน้าอกนะครับหนุนหน้าอกหรือทำยังไงก็ได้ให้มันได้ยินเสียงหัวใจเต้นน่ะนั่นแหละให้มีความรู้สึกถึงความให้มีนะครับตามอะไรตามเหมือนขบวนรถไฟโบกี้ตามหัวขบวนนะครับให้มีความรู้สึกหรือเอาความรู้สึกจับไปกับเสียงของหัวใจที่เต้นตุบตับ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 ทุกครั้งเวลาที่ว่างหรือเวลาที่สะดวกเวลาที่ไม่ได้ทำอะไรเป็นอะไรก็ได้หามาฟังเขาว่าจะเป็นอะไรก็ได้หามาฟังก็คือไม่จำเป็นต้องเป็นหมอนเป็นอะไรก็ได้ที่ทำให้เราสามารถ
ฟังเสียงของหัวใจเต้นได้โดยผ่านการหลับตาแล้วก็อยู่นิ่งๆใช้ความนิ่งหนึ่งในเมื่อกี้เดี๋ยวนะอันนี้โอเคมันไม่ใช่หลักการวิธีคิดแล้วกันหลักการวิธีคิดก็คือการฟังเสียงหัวใจเมื่อกี้บอกว่าเป็นกฎนะครับไม่เอาว่าพอแตกกฎออกมามันเป็นรายละเอียดแล้วกันเนาะมันเป็นช่องทางหนึ่งก็คือฟังเสียงหัวใจหลับตาแล้วฟังเสียงหัวใจตุบตับ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 นะฟังหลับตาฟังพิจารณาตามฟังพิจารณาตามฟังพิจารณาก็คือใคร่ครวญคุ้นคิดตามความรู้สึกการฟังก็คือฟังผ่านความรู้สึกคำว่าฟังจริงๆแล้วมันก็ต้องใช้กับหูนะว่าในที่นี้คือฟังเสียงข้างในของเราฟังเสียงในตัวเราว่ามันมีเสียงอะไรบ้างเสียงที่ดีที่สุดที่จะเกาะเกี่ยวให้เข้าไปสู่ความเป็นตัวเราแล้วดึงเอาความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราออกมาจากตัวเราถามว่ามีความจำเป็นแค่ไหนที่จะต้องฟังเสียงของตัวเราก็ถ้าไม่ฟังเสียงเราไม่ฟังเสียงแมวที่ไหนอะไม่ฟังเสียงหมาที่ไหนอ่ะเพราะฉะนั้นให้พิจารณาตามฟังนะครับถ้าหากว่าต้องการจะรู้ให้ได้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเรานั้นคือใครเฮ้ยฟังไปเรื่อยจนหลับไปฟังไปเรื่อยๆจนเป็นออโตเมติกนะครับสามารถฟังไปเรื่อยๆจนสามารถแยกเห็นไหมแยกหรือรู้สึกถึงความรู้สึกภายในเพิ่มขึ้นคำว่าแยกคือแยกภายนอกจากภายในหรือแยกภายในจากภายนอกโดยเราเป็นศูนย์กลางเนี่ยโดยความรู้สึกของเราเป็นศูนย์กลางโดยตัวเราเป็นศูนย์กลางของภายนอกภายในโดยใช้ความรู้สึกในการแยกแยกตัวเราออกจากภายนอกจุดตัดของภายนอกก็คือภายในจะใช้เครื่องมือใดในการแยกตัวเราภายนอกจากภายในหรือก็ไม่ใช่ง่ายๆถ้าเป็นสมัยก่อนเขาก็คือไม่ใช่ผมนะเขาไม่ใช่เราก็ใช้พุทโธนมาวัฒะสมารหังพ่อแม่สูตรพ่อแม่ก็เป็นสูตรหนึ่งที่ใช้ได้ดีนะครับประเด็นที่สำคัญก็คือทุกคำดีหมด อยู่ที่ว่าใครเป็นคนบอกให้ทำตัวใครเป็นคนบอกให้ทำเนี่ยนะครับสำคัญคนบอกให้ทำต้องได้นามบริสุทธิ์ถ้าล่าสุดเป็นคำว่าพ่อแม่ก็คือลุงงอกเป็นคนบอกลุ
งอกสองมือเปล่าผ่านความเข้าใจเนี่ยครับถามว่าทำไมจะต้องไม่ใช่ใครก็ได้แล้วก็ไม่ใช่ใครก็ได้ไม่ใช่ใครก็ได้ครับมันเป็นการบังคับเลยนะครับว่าไม่ใช่ใครก็ได้มันทำได้ทุกคนแหละแต่ไม่ใช่ใครก็ได้ไม่ใช่ได้ทุกคนคำว่ามันทำได้ทำตามคำบอกแต่ไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะมาบอกเราครับคำว่าไม่ใช่ใครก็ได้ที่บอกเราเพราะว่าบุคคลที่บอกเราแล้วน่ะเขามีความรู้มีความเข้าใจและมีความเข้าถึงอะไรไอ้รู้เข้าใจก็ไม่เท่าไหร่มันต้องเข้าถึงถ้าผมเข้าถึงหรือยังอ่ะก็เรื่องของผมปะล่ะผมเข้าถึงหรือยังเรื่องของผมปะล่ะเพราะว่าคนที่บอกก็ต้องได้สภาวะต้องได้สภาวะรับรองต้องได้สภาวะหมายความว่าคนที่บอกก็ต้องคนที่ถึงก็ต้องฟังเสียงหัวใจอ่ะได้ยินเสียงหัวใจต้องได้ยินเสียงหัวใจต้องบังคับเลยฮะต้องได้ยินเสียงศูนย์กลางของหัวใจที่เป็นกล้ามเนื้อเนี่ยปุ๊บปั๊บ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 โอเคนะครับคนที่บอกจะต้องมีสภาวะรองรับคือเขาต้องได้ยินเสียงคนนั้นคนที่บอกจะต้องได้ยินเสียงหัวใจนะครับต้องได้ยินเสียงศูนย์กลางกึ่งกลางตรงกลางออกมาจากส่วนกลางของคลื่นก็เป็นนามนะหัวใจเป็นกล้ามเนื้อนะครับแค่นี้วันนี้เอาแค่นี้ก่อนทำได้ค่อยว่ากันหรือได้ทำเนี่ยนะทำได้ก็คือจากการที่ได้ทำแล้วมาเล่าส่วนฟังมาแชร์ด้วยว่าเป็นยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกัน